สิ่งที่เราจะเอามาถ่ายตอนยอเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนอกจากกล้องจุลทรรศน์ฉันเป็นแบคทีเรียหรอสองหนึ่งอุ้ยอุ้ยหลับตาสวัสดีครับวันนี้เราจะมาถ่ายรูปกลางคืนกันที่ศาลย่านเอาไปถ่ายรูปเขาไหมพี่ครับพี่ครับผมเป็นนักกล้องเล่นติ๊กต็อกเหรอครับผมนี้ถ่ายรูปไว้ที่ดูแหวกเนี่ยผมเป็นช่างภาพอ๋ออู้ผมก็ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายครับเอาอุ้ยรูปสวยมากผมถ่ายรูปพี่นิดนึงได้ไหมครับแบบได้เลยครับสวัสดีครับแล้ววันนี้เราอยู่กับตันยอนนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตันยอนค่ะสำหรับใครนะครับที่ไม่รู้ว่าคนนี้คือใครสวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.นักโทษชายตันยอนตาตันยอนหน้ากระเด้งตื่นก็งอนเสียงร้องแบบนอนไม่คิดตังค์ค่ะหรืออีกหนึ่งวลี basic gay vocabulary เนี่ยวันนี้เราอ่ะพาเจ้าถิ่นที่อยู่จุฬาครับผมมาพาเราเที่ยวว่าสถานที่ตรงไหนในจุฬาหรือแถวๆจุฬาสามย่านอะไรเงี้ยน่าถ่ายรูปบ้างได้ไหนมีร้านอร่อยบ้างเราจะให้เจ้าถิ่นพาไปได้เลยวันนี้บรรยากาศมาตอนเย็นๆเหมาะแล้วใช่วันนี้เราไปที่ไหนเราจะไม่ต้องกลัวใครเลยเพราะว่าวันนี้เรามีตำรวจหญิงมาด้วยดูไม่ออกเลยใช่ไหมว่าเป็นตำรวจไม่รู้เลยว่าเป็นตำรวจ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ตะกี้ว่าเป็นตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงสามย่านมิตรทาวน์จริงๆฝั่งนี้มันก็เป็นฝั่งริมของจุฬาและเพราะว่าฝั่งไปข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นโซนสามย่านจริงๆที่มหาลัยเนี่ยจะใช้ชีวิตกันเราสามารถต่อเด็กจุฬามาได้ไหมนี่ต่อฉันนอกจากคนอื่นสิ่งที่เราจะเอามาถ่ายตอนยอเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนอกจากกล้องจุลทรรศน์มันเป็นแบคทีเรียหรอเราก็จะมีเป็นกล้องฟิล์มอันนี้เป็นของรีบอกมีแฟลชในตัวด้วยกับแอปพลิเคชันของมือถือที่ทำภาพให้เสมือนเป็นฟิล์มคนชอบใช้กันใช่ก็คือ Dashcam ครับ Dashcam ก็คือตัวนี้ตรงกลางพอกดเข้าไปก็จะเป็นหน้าขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็สามารถทำเป็นเฟรมได้ทั่วมันจะส่งสีที่เป็นเฟรมมาให้เราเลยครับไปใต้ไฟเริ่มแล้วหรอฉันว่าใต้ไฟอะสวยฉันจะลองกับแอปมือถือก่อนฉันอยากรู้ว่าเป็นยังไงข้อดีของมันอะอย่างนึงคือมันสามารถทำให้เราดูได้ก่อนว่าภาพที่จะออกมาจากกล้องฟิล์มเป็นแบบไหนเหมือนแบบนี่ตรงนี้มันลองเอาไว้ก่อนอย่างนั้นตรงสายเสานี้ว่ะตอนย้อนได้เลยค่ะตากล้องนี่สวยนี่คืออันที่แบบอุ้ยสว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 ยแหมฉันบอกเลยแล้วอันนี้เราก็จะใช้เลอบ็อกถ่ายกันดูนะครับการเปิดแฟลชก็คือเลื่อนไปตรงเนี้ยมันก็จะเป็นออนแล้วเราก็จะมาลองถ่ายตอนย้อนดูว่าอ้าวมันแฟลชไม่ออกหรือมันต้องกดอะไรอีกหมุนนี้เรียนรู้ไปด้วยกันนี่คือครั้งแรกเหมือนกันค่ะไม่เคยใช้เหมือนกันค่ะต้องโหลดต้องโหลดฟิล์มเข้าไปก่อน3 2 1อุ๊ยอุ๊ยหลับตาแบบมันฝันเราพัดปั่นหรอแต่งตัวออกมาเนี่ยเป็นธีมแบบว่ายูนิเซ็กคือเวลาตอนยอนแต่งบอยเนี่ยจะชอบโพสไม่ออกวันนี้ก็เลยแบบว่ามีความเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงยูนิเซ็กยูนิไซส์ได้โซนนี้ก็เป็นโซนหลังสามย่านมิตรทาวน์ก็จะเป็นโซนใช้ชีวิตเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นหอเด็กจุฬาส่วนหนึ่งจริงๆอ่ะตรงนี้เป็นโกกรุ๊ปนะเธอคือจุฬาโฟร์ดีเอทฉันขอเป็นฟิลแบบสนุกตรงไหนตรงนี้เข้าอุ้ยเป็นเลขใหม่ขอให้มันเท่าคำครับจะเดี๋ยวจะพาไปที่ดาดฟ้าชมรมเดี๋ยวตอนนี้อยู่ชมรมซีลแบนเป็นชมรมดนตรีแล้วก็ทุกวันตอนเย็นก็จะแบบว่ามาซ้อมแล้วก็จะไปดูวิวเป็นโนเลชั่นเหมือนกันนะว่าเธออยู่ซีลแบนอะไม่แต่ว่าฉันเป็นพาพิธีกรในชมรมไม่ได้เป็นนักดนตรีนักร้องฉันก็นึกว่าเธอเป็นนักร้องแซมเปิลซิขอแซมเปิลอย่าพึ่งไปนายเธอยังไม่มีใครเดี๋ยวร้องไงแล้วเธออย่าพึ่งไปไหนเธอยังไม่มีใครโปรดหยุดรอให้ฉันเข้าไปในหัวใจทำได้ฉันพยายามเต้นแล้วแต่ว่าท่ายากมากไม่เป็นไรเธอหลายคนก็บอกว่ายากเธออย่าพึ่งไปไหนเธอยังไม่มีใครโปรดหยุดรอให้ฉันเข้าไปในหัวใจแม้จะเป็นหมื่นครั้ง
ตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นตึก39เป็นตึกที่เด็กจะมาอ่านหนังสือการอะไรมีคุณยายแล้วก็จะมีหลายแอคทิวิตี้ให้ทำเช่นคิดดูว่าสมมติถ้าเราอ่านหนังสือดึกๆแล้วมันจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างง่วงง่วงสมัยก่อนมันขึ้นชื่ออยู่หรอสมัยนี้ก็มีบ้างฉันก็ใช้บริการบ้างดาดฟ้าจาม9คือตึกในมหาลัยก็จะมีจาม4จาม9จาม10อะไรเนี้ยทำไมต้องจามจามก็คือยังมาจากจามจุรีซึ่งจามจุรีก็คือเป็นดอกไม้ต้นไม้ประจำมหาลัยเห็นไหมฉันเลือกที่ดีไหมชอบไหมดีชอบนี่แล้วตอนเย็นเวลามาซ้อมดนตรีเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลแบบเห็นพระอาทิตย์กำลังซันเซ็ตแล้วบัณฑิตก็จะชอบมาถ่ายแล้วปริญญาก็จะมีมาถ่ายบ้างอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็คือพามาย้อนวัยแล้วกันเป็นแบบดาดฟ้าชมรมที่เคยมาจริงๆไม่ใช่ดาดฟ้าของชมรมหรอกก็เป็นดาดฟ้าที่นักศึกษามาใช้งานได้อะไรแบบนี้ก็คือว่าเฉพาะนักศึกษาที่นี่ถึงจะขึ้นมาได้เพราะยายตอนย้อนเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตโอ้ยนั่งแบบนั่งดีๆก็ได้อุ้ยปัญหาเด้อขอรูปหนึ่งอันนี้นะโอ้โหประสาทตากูวาบเลยอันนี้ฉันกลัวมันจะแบบมันจะไม่ได้อ่ะมันได้มันมีอะไรที่ไม่ได้อีกล่ะน้องจากนาเราอ๋อนี่ไงเป็นฟิลแบบว่าดูนี่ตรงนี้ก็ได้นะตรงนู้นอ่ะขอเป็นอันนี้ก่อนเป็นกล้องฟิล์มก่อนนั่งฟิลแบบฟิลนั่งปะเดี๋ยวเราก็จะพาไปตรงโซนส่วนหลวงสแควร์เป็นโซนแบบกินข้าวต่างๆมีร้านอาหารต่างๆเช่นตอนนี้ที่เราจะเดินไปเนี่ยก็คือปาร์คก็ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรฉันลืมชื่อแล้ววะปาร์คอะไรวะเดอะปาร์คไม่ใช่เดอะปาร์คทำไมฉันลืมฉันเพิ่งเรียนจบเองปาร์คมอไม่ใช่ปาร์คมออุ้ยฉันลืมชื่อได้ไงวะปาร์คนึกออกยังปาร์คใกล้กว่ามันก็ปาร์คแต่ว่าฉันบอกเลยว่ามันไม่ใช่เดอะปาร์คมันไม่ใช่ปาร์คมอลล์ฉันบอกใกล้กว่าเพราะฉันบอกเดอะปาร์คเธอบอกเธอไม่บอกฉันบอกแค่ปาร์คกลับย้อนกลับไปที่แล้วนะว่ามันไม่พูดอะไรฉันลืมชื่อแล้ววะปาร์คอะไรวะเดอะปาร์คไม่ใช่เดอะปาร์คทำไมฉันลืมฉันพูดปาร์คอย่างน้อยฉันครูเวลาครูเขียนคะแนนคือ0เพราะเนี่ยผิดไอ้คำตอบผิดก็ให้0เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นครูตอนย้อนให้เป็นลบเด็กคนนี้ไม่รู้แล้วอดละพอไม่ได้จริงตรงนี้ก็จะมีแลนด์มาร์คสำคัญที่คนชอบมาถ่ายกันเยอะก็คือสวนร้อยปีอุทยานร้อยปีจุฬาแล้วก็จะเป็นดราก้อนทาวน์ที่จะมีฟิลจีนคนก็จะมาถ่ายรายการกันเยอะเหมือนกันนี่แหละดราก้อนทาวน์ที่เขาบอกโอเคอยู่ตอนนี้กล้องฟิล์มเราเหลืออยู่ประมาณ10รูปพอดีขอสุดท้ายสุดท้ายแล้วหรอสุดท้ายแล้วสุดท้ายเลยเพราะว่าอยู่ละเธอถอยไปเลยถอยไปไกลวันนี้รูปที่ใช้ไปทั้งหมด22รูปเลิศสำหรับกล้องฟิล์มนะเพราะตอนนี้มันเหลืออยู่5รูปคืออย่างหนึ่งที่เรา realize อุ้ยคำที่มีความรู้ว่าอย่างมือถือที่เป็นแอปมันง่ายขึ้นมันทำให้การถ่ายรูปฟิล์มมันง่ายขึ้นมากในการที่แบบจะดูมุมดูอะไรอย่างเงี้ยในการถ่ายเธอจะได้แบบ
เห็นภาพได้แล้วได้ดูเหมือนนั่งคุยกับเธอบ้างแล้วสำหรับเธอในการถ่ายรูปกล้องฟิล์มกับมือถือเธอว่าเป็นไงบ้างเสน่ห์ของคนที่ชอบเล่นกล้องฟิล์มอ่ะมันคือความลุ้นนั่นแหละเพราะว่าเราจะจำกัดกับจำนวนภาพที่เราจะสามารถถ่ายได้ทำให้1โลเคชั่นแต่ละที่เราจะมีแบบช็อตจำกัดมากก็จริงซึ่งจริงๆอ่ะแชร์ประสบการณ์อาจจะเป็นตัดก็ได้ตอนย้อนเองเวลาไปเที่ยวแบบที่สำคัญมากๆอย่างเช่นไปเดินป่าเนี่ยก็จะพกกล้องฟิล์มหนึ่งอันเธอชอบเดินป่าใช่เพราะฉันจะให้คนไม่รู้จักอ่ะถ่ายให้แล้วก็เราจะไม่กังวลเยอะว่ารูปออกมาสวยหรือไม่สวยเพราะเราจะไม่เห็นเลยเป็นความคิดที่ดีนะเพราะไม่งั้นสมมติถ้าหนูให้เขาถ่ายมือถืออ่ะแล้วพอเขาถ่ายแชะพี่ไม่สวยพี่ไม่สวยเอาใหม่ เราจะพะวงเราจะเสียเวลาตรงนั้นมากแล้วก็ทำให้รูปฟิล์มอ่ะมันดูมีมูลค่ากับจิตใจของเราเยอะเอ้ย That's why เฮ้ยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้อ่ะช่วยเป็นกำหนดเพดานราคาฟิล์มหน่อยได้ไหมมัน so much แพงอ่ะมันขึ้นลงเนาะขึ้นตามความฮิตของคนอ่ะมันขึ้นไม่หยุดเลยอ่ะมันเริ่มแพงมันแล้วแต่คนอะไรอย่างงี้อ่ะก็ฝากไปด้วยนะครับกับเซตภาพของตอนยอนออนเดอะไนท์นะครับผมเนี่ยตั้งชื่อไว้ให้เลยเป็นไงได้แล้วก็3ย่านน่ะอาจจะมีหลายๆที่ที่อาจจะยังไม่ได้ไปแล้วก็ยังมีอีกหลายที่ที่แบบซอกซอยอะไรต่างๆถ้าใครรู้นะครับสามารถคอมเมนต์บอกเราได้ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับผลงานสำหรับโค้ดสปอร่าอ๋อ vocabulary ใช่ก็ติดตามได้ทางช่อง TikTok แล้วก็ให้ขึ้นให้เลยต่างๆของตอนยอนะคะฝากติดตามด้วยวันนี้ดีใจมากได้มาใช่ก็ได้มาถ่ายสักทีแล้วก็ได้มาถ่ายในพื้นที่แบบเรามีความทรงจำร่วมด้วยเคยเอาดอที่นี่ด้วยอย่าไปว่าไปนะคะก็ดีใจได้กลับมาโซนมหาลัยอีกรอบนึงก็ดีแล้วก็วันนี้ลุกก็มาตั้งใจเลยแบบกลางคืนก็บลิงบลิงนิดนึงชอบสไตล์ลิ่งเธอมากจริงขอฝากรายการด้วยนะครับกับเดินเล่นถ่ายรูปนะครับรายการที่จะพาคุณไปเดินเล่นถ่ายรูปทุกที่ที่เราอยากไปนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเต้เดอะแฟชั่นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย